สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Watch Dogs ครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกม RPG จากทีมต่อสู้นะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้โหลดอยู่บนสโตร์ต่างประเทศนะครับใครที่สนใจลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะโอเคเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็เป็นเกมแนวแบบน่ารักน่ารักนะครับผมมากด Start เข้าไปครับผมเอาล่ะเข้ามาเรียบร้อยนะครับบรรยากาศข้างในตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งจะเห็นว่ามีตัวละครที่เดินเดินวิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวละครที่เรามีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในส่วนพวกนี้เนาะก็ตอนนี้เนี่ยกดเข้ามาตรงรูปเรือก่อนนะครับไปดูบรรยากาศการต่อสู้ก่อนนะครับกดเข้ามาเลยนี่ครับมันก็จะให้เราไปต่อสู้ตามด่านนั่นเองนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยผมผ่านหมดแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องเก็บในส่วนของเลเวลให้ถึงเลเวล10ก่อนถึงจะผ่านไปchapter อื่นๆได้นะครับเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น chapter ที่1 2 3นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาที่ด่าน2ปิด5ละกันนะครับจริงๆแล้วผมผ่านแล้วสำหรับด่านนี้นะอ่ะลองไปดูบรรยากาศการต่อสู้นะครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีเมนูประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีแบบว่าให้เราผ่านเป็นแบบ3ดาวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของรางวัลนะครับผมแล้วก็ตรงนี้อ่ะกดเข้ามาดูครับจะเป็นการแบบว่าจัดทีมลงไปต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งก็ไลน์อัพนะตอนนี้เนี่ยผมเอาลงไปแล้วนะครับจะมีตัวที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับนี่คอยต่อสู้ช่วยเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวที่แบบเอาลงไปต่อสู้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้ต่อสู้แบบพร้อมๆกันนะครับคือสลับกันลงไปต่อสู้นั่นเองนะครับอ่ะกดไปเลยครับผมโอเคแล้วก็กดคอมแบทตรงนี้ครับผมไปดูบรรยากาศการต่อสู้นะครับในส่วนการต่อสู้เนี่ยมันก็จะสู้แบบออโต้นะครับหรือจะสู้แบบไม่ออโต้ก็ได้แล้วแต่นะครับมันจะมีให้เรากดอยู่นะครับผมมาแล้วครับนี่ฮะกดตรงออโต้คอมแบทนะครับโอเคอันนี้เราจะมาเจอบอสครับผมเนี่ยภาพตัวเกมจะเป็นประมาณนี้ครับตัวละครก็จะออกแนวแบบว่าน่ารักน่ารักนิดนึงนะครับนี่นะมันจะมีให้กดออโต้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่กดออโต้นะครับมันก็จะมีแบบเป็นเซมิออโต้ด้วยหรือว่าจะแบบไม่ออโต้เลยก็คือต่อสู้เองนะครับเนี่ยกดเองใช้สกิลเองอะไรทุกอย่างนะครับผมแต่ถ้ากดออโต้คอมแบทเลยเนี่ยมันก็จะแบบว่าทำการต่อสู้กับเองทั้งหมดนะครับผมใช้สกอร์สกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะครับนี่นะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็หลักๆก็คือกดออโต้ไปนั่นแหละนะครับจบๆเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับผมนี่บรรยากาศการต่อสู้นะครับนี่ฮะกดสลับสับเปลี่ยนตัวละครลงมาได้นะครับเมื่อกี้ผมสลับออกมาแล้วนะครับเกือบตายนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมนี่เลือดจะหมดแล้วนะครับเรียบร้อยอีกนิดเดียวเนี่ยโอเคแจมครับผมนี่ฮะนี่คือในส่วนของการต่อสู้นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอ่ะได้3ดาวนะครับโอเคเนี่ยได้ของรางวัลมานะครับเลเวลตัวละครก็อัพด้วยนะฮะอ่ะโอเคกดออกไปหน้าโฮมแล้วกันนะครับผมอันนี้เอามาให้ดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้คร่าวๆก่อนนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับก็จะมีเมนูหลายๆอันนะครับเรามาดูที่ในส่วนของด้านล่างก่อนตรงนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่อันนี้เลยละกันนะครับกดเข้ามาครับมันจะเป็นแบบว่าให้เรามารับของรางวัลนะครับนี่ฮะเราก็กดเคลมไปเลยครับผมเคลมออลทีเดียวเลยก็ได้นะครับนี่โอเคได้ของรางวัลมาแล้วนี่ครับเลเวลอัพนะครับเลเวล10เห็นไหมต่อไปครับผมอันนี้ขายของนะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับมานะครับกดเคลมออลทีเดียวเลยนี่ครับผมมันจะได้แบบว่ารับของรางวัลให้กับเรานะครับอุ้ยอันนี้ต้องกดเองว่ะกดเองก็ได้นะครับโอเคกดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับของรางวัลเราก็เข้ามาอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ผงได้เพชรได้อะไรมาประมาณนั้นนะครับทีนี้กดเข้ามาดูอันนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูการแบบว่าตีบงตีบวกของหรือว่าใส่ไอทงไอเทมอะไรต่างๆนะครับนี่ครับกด add all ทีเดียวแล้วก็ได้นะไอเทมอันไหนที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับนี่ฮะปึ๊บแบบนี้ครับผมมันก็จะใส่ให้นะนี่ครับนี่ปั๊บประมาณนี้ครับผมโอเคอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดตีบวกแล้วก็กดเข้ามาตรงเครื่องหมายที่เป็นเนี่ยครับรูปตีบวกแบบนี้นะครับกดเข้ามาปึ๊บนะฮะแล้วก็กดให้มันตีบวกได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีแบบแอดเอาของที่ใส่ลงไปแบบนี้ด้วยนะนะครับแล้วก็กดตีบวกอีกทีนึงนะครับนี่แม่มันจะทําการบวกให้แล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะนะครับโอเคนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้เนาะ
ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับนี่ฮะก็เข้ามาสำรวจได้ว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับผมประมาณนั้นนะเกมมันไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรมากมายนะครับต่อมาครับอันนี้กดเข้ามาดูครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตัวละครนั่นเองเราสามารถที่จะกดเข้ามาตัวละครตัวนั้นๆได้นะครับเพื่อที่จะทำการอัปเกรดนะครับหรือว่าใส่ของอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยถ้ามันมีให้ใส่นะครับมันจะขึ้นมากระพริบกระพริบแบบนี้ก็กด add all เลยนี่ครับผมใส่ไปเรียบร้อยความสามารถตัวละครก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กดอัพเลเวลได้นี่เห็นไหมเวลาอัพเลเวลจะต้องเช็คของด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีก็กดเข้ามาที่ตรงโพชั่นแล้วก็กดนี่ครับเสริมเข้าไปนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็กดใส่เข้าไปนะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะทำการอีโวได้ด้วยนะฮะนี่ครับกดเข้ามาดูเห็นไหมมันจะมีแบบล่างที่แบบเนี่ยเป็นแบบกายร่างเป็นร่างอื่นได้นะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีในส่วนของสกิลเราก็สามารถเรียนรู้สกิลได้นะครับโดยการใช้สมุดสกิลตรงนี้นะครับผมเราต้องมีสมุดสกิลก่อนนะเราถึงจะสามารถอัปเกรดได้นะครับประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคต่อมาครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปิดกาชากันนะครับกาชาที่อยู่ตรงนี้แล้วผมกดเข้ามาเลยนี่ฮะมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาเปิดทีเดียวนะครับผมคูณ10นะครับเปิดหาฮีโร่กันจัดไปนี่ครับผมมาแล้วครับโอเคจะได้ตัวระดับ SR หรือเปล่าปึ๊บ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 ไม่มีไงโอ้โหระดับ R ว่ะมาโอ้โหได้ตัวละครมาตัวเดียวครับได้ระดับ R มาครับผมถ้าเกิดเราจะเปิดอีกนะครับเราจะต้องใช้เพชรถึง 2,500 เพชรนะแต่ว่านี้มีให้เปิดฟรีด้วยอ่ะเปิดฟรีหน่อยสิจะได้ตัวละครหรือเปล่าฮึบมาครับตัวละครไหมอุ้ยระดับ R อีกแล้วโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเปิดหาตัวละครนะจ๊ะโอเคนะครับทีนี้ก็เมื่อเรามีตัวละครเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาทำการอัพตัวละครด้วยนะนะครับผมก็กดเข้าไปที่หน้าตัวละครแล้วก็ทำการอัพตัวละครตัวใหม่ที่เราได้มานะครับเนี่ยพวกนี้นะครับผมผมว่าไอ้ตัวนี้ดีกว่าไหมเนี่ยกดเข้ามานะครับแล้วก็มาทำการอัพนะครับอัพเลเวลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอัพได้เลยนะฮะเอาไว้แบบว่ามาสลับสับเปลี่ยนตัวละครอีกทีนึงนะครับเวลาลงไปต่อสู้อะไรอย่างนี้นะครับไปจัดธงจัดทีมอะไรกันนะครับส่วนเมนูด้านบนตรงนี้ก็ลองกดเข้ามาดูครับมันจะมีของแจกอยู่นะครับผมอันนี้อะเคลมได้ไหมโอ้ต้องซื้อว่ะนะครับต้องซื้อเนี่ยต้องเติมเงินนะครับผมเนี่ยอะไรพวกนี้ต้องเติมเงินนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นมาอยู่นะครับก็สำรวจดีๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เราซื้อเป็นระบบซีซันพาสอะนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้ดูซิอันนี้มีของแจกไหมอันนี้รับได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ก็กดเข้ามาดูซิมีแจกไหมอันนี้ก็ไม่ได้แจกนะนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวกดเข้าไปลองต่อสู้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เลเวลมันอัพแล้วเนาะนะครับก็จะมีด่านใหม่ขุดขึ้นมาครับ3คิดหนึ่งก็กดไปนะครับแล้วก็เข้ามาจัดทีมไลน์อัพนะครับเอาตัวละครที่เราอัปเกรดมาก่อนหน้านี้ลงไปด้วยนี่ฮะเอาลงไปต่อสู้นะครับผมเดี๋ยวผมสลับเอาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวที่2แล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับโอเคเฮ้ยแต่ว่าเอาตัวไหนดีวะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อตัวนี้มันจะต้องเป็นตัวที่แบบเอามาลงตรงนี้ป่ะได้นะครับแล้วก็แอดไอ้เจ้านี่ลงไปนะครับเป็นตัวช่วยโอเคนะครับนี่แต่ว่าเอาตัวนี้มั้ยเดี๋ยวก่อนโอเคแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ลงมาแทนเอาไม่ได้นี่หว่าโอเคต้องเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วค่อยเอาลงแบบนี้นะจ๊ะโอเคไปลองต่อสู้เลยจะเป็นไงโอเคไปเลยนี่แน่จัดไปครับผมก็ยังไงใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับเกมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับก็ลองโหลดไปเล่นกันขำๆสนุกๆนะครับผมได้เลยนะจ๊ะนี่ครับโอ้อันนี้มันแบบว่าให้ผ่านแบบเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วนะครับผมเล่นไปนะครับนี่โอเคนี่ฮะชิวๆขำๆไปก็ยังไงก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวนี้ผมขอลองเล่นอีกสักนิดสักหน่อยก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม